ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่วง Facebook Live นะครับความรู้สุขภาพกับหมอยันทีนะครับสำหรับตอนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นชื่อตอนที่น่าสนใจแล้วก็เจอค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็คือหมอจะมาพรีเซนต์เรื่องของชื่อตอนก็คืออ้วนพูดเบาๆก็เจ็บนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูว่าเฮ้ยโรคเนี้ยมันเจอบ่อยแค่ไหนมันเป็นโรคหรือเปล่านะโอเคก็เริ่มประเด็นเลยก็คือรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอโรคอ้วนได้บ่อยมากแค่ไหนเนาะเราทําวิจัยเลยแล้วเราพบว่าผู้ชายอันนี้คือสถิติจากเมืองไทยเลยนะครับผู้ชาย 28% อ้วนแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย 40% เลยอ้วนนะครับเพราะนั้นผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าผู้ชายนะครับอันนี้เป็นสถิติที่แบบเพราะฉะนั้นนับ1 2 3นี่คือเจอแน่คนอ้วนเนาะทําไมเราถึงเราเจอคนอ้วนบ่อยล่ะเพราะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างครับที่ทําให้เราอ้วนง่ายกว่าปกตินะครับก่อนจะไปว่าอ้วนคืออะไรเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยพฤติกรรมอะไรที่เราทําแล้วทําให้เสี่ยงต่อการอ้วนบ้างอันที่1คือพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองนะครับเช่นเรากินปัจจุบันเรากินบุฟเฟ่ต์เนาะเวลากินก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็ต้องคุ้มค่าก็กินทุกอย่างที่เขามีเลยกินให้มันอิ่มแน่นที่สุดเลยพวกเนี้ยก็ทําให้เราได้แคลอรี่ส่วนเกินนะครับกินอาหารสําเร็จรูปอาหารที่เป็นแช่แข็งพวกนี้ก็จะมีพวกไขมันมีเกลือมีอะไรสูงมากเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการอ้วนค่อนข้างมากนะครับกินตามอารมณ์นะไม่ว่าจะเครียดอกหักท้อแท้ฉลองอะไรเงี้ยเราก็กินเวลาดีใจเสียใจกินหมดเลยนะครับกินตามเซเลบนะกินตามพวกกูรูเวลาเขารีวิวน่ากินแล้วก็ตามไปกินได้เหมือนกันเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการอ้วนเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เมื่อกี้เขียนนะทั้งหมดเนี่ยทำให้เรากินได้มากกว่าปกตินะครับกินเร็วกินดูหนังไปด้วยเพลิดเพลินไปด้วยพวกนี้อันนี้เป็นปัจจัยทำให้อ้วนเพราะนั้นอย่าแปลกใจนะครับว่าคนปัจจุบันเราจะอ้วนเยอะนอกจากเรากินเยอะแล้วกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันก็น้อยกว่าปกติด้วยนะครับเมื่ พลังงานที่เข้ากับพลังงานที่ออกไม่บาลานซ์กันก็คือพลังงานที่เข้ามากกว่าที่ใช้งานไม่ได้ใช้งานมันก็เกิดเป็นแคลอรี่สะสมแคลอรี่สะสมพวกนี้แหละครับที่จะเกิดเป็นน้ำหนักแล้วก็เกิดเป็นโรคอ้วนเป็นไขมันพอกหน้าท้องนั่นเองนะครับต่อไปคำจำกัดความของคำว่าอ้วนคืออะไรอ้วนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักเกินนะครับอ้วนเนี่ยคือภาวะที่ไขมันในร่างกายสูงกว่าปกติสัดส่วนของไขมันในร่างกายคนเรามีสัดส่วนของร่างกายเรารู้ใช่ไหมครับมีน้ำมีกระดูกมีกล้ามเนื้อนะครับมีไขมันเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันในร่างกายสูงเกิน 20% ในผู้หญิงหรือ 30% ในผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าคนนั้นมีโรคอ้วนแหละตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเรามีสัดส่วนไขมันที่สูงกว่าปกติอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับเขาก็มีการคิดสูตรที่เขาเรียกว่า body mass index ขึ้นมาหรือว่า BMI ปัจจุบันเราจะได้ยินบ่อยมากเลยครับดัชนีมวลกายนั่นเองbody mass index เนี่ยคำนวณยังไงก็คือเอาน้ำหนักนะครับของร่างกายเนี่ยที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารออกด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับจำส่วนสูงเป็นเมตรนะครับเช่น160เซนก็ 1.6 นะครับแล้ว 1.6 เนี่ยยกกำลัง2นะครับก็คือหารด้วยความสูง2ครั้งนะครับก็จะออกมาเป็น body mass index หรือดัชนีมวลกายนะครับมันจะบอกว่าอะไรมันบอกว่าน้ำหนักกับส่วนสูงของเราเนี่ยเทียบสัดส่วนอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงถ้าคนไหนหนักมากกว่าส่วนสูงของตัวเองมากๆก็คือน่าจะมีส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกินเยอะนะครับก็อันนี้เป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับถ้าหาลงมาแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง20ถึง25เราเรียกว่าอยู่ในช่วงปกตินะครับนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราขยับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออ้วนเนี่ยถ้าเมืองนอกเราจะเอา25 BMI มากกว่า25เลยแล้วก็อ้วนมากกว่า30แปลว่าอ้วนวิกฤตเลยนะครับส่วนในเอเชียหรือในคนไทยเนี่ยเราไม่ได้ไซส์บอดี้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแค่ BMI เกิน23จะเห็นนะครับว่า23เราก็เรียกว่าน้ำหนักเกินแล้วนะครับ23ถึง25เราเรียกว่าน้ำหนักเกินแล้วเกิน25เรียกว่าอ้วนนะครับแล้วก็เกิน30เรียกว่าอ้วนวิกฤตหรืออ้วนอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนั่งๆอยู่ก็เอาเครื่องคิดเลขมากดเลยนะครับน้ำหนักตัวเองเท่าไหร่วันนี้นะครับแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2รอบนะครับแล้วก็ดูเลยว่าตัวเองประมาณเท่าไหร่อันนี้คืออันดับแรกก็คือ BMI นะครับ Body Mass Index หรือบอกว่าวิธีง่ายๆอีกวิธีนึงเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาดูเหมือนกันแต่คิดให้มันง่ายขึ้นก็คือเขาบอกส่วนสูงก็เท่าไหร่เอาลบร้อยออกไปเลยนะครับนั่นคือน้ำหนักที่เหมาะสมที่เราควรจะหนักแบบนั้นเช่นหมอสูง170น้ำหนักที่ควรจะเป็นก็คือไม่เกิน70นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าไม่เท่ากับ BMI นะ BMI จะดีกว่านะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับเพราะว่าสัดส่วนของน้ำกระดูกอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับต่อไปนะครับ BMI จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อปัจจุบันเนี่ยมีคนเพาะกายเยอะเนาะมีคนเล่นเวทกินเวทปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นพวกนี้เนี่ยทำไงน้ำหนักเขากับส่วนสูงเขา
เขาไม่ได้อ้วนเนาะเขาเป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย BMI จะมาคิดในคนพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าในคนทั่วไปประชากรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแบบมัสเซิลแมนอย่างนั้นอะ BMI ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะมีการหาแค่เนี้ยว่าคนนึงเนี่ยโหเฮลตี้กล้ามบึกเลยจะไปบอกว่าเขาเป็นโรคอ้วนก็ไม่ใช่อีกคนนึงก็อ้วนจริงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแตกต่างเวฟที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามวลของไขมันกับมวลของเนื้อกล้ามเนื้อมันต่างกันเนาะอย่างเนี้ยอันนี้เทียบคร่าวๆนะครับก็คือไขมัน2กิโลกรัมได้ก้อนขนาดนี้ส่วนไข่กล้ามเนื้อนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องตัวใหญ่มากเลยถึงจะน้ำหนักเท่ากันนะครับต่อไปมาดูสาเหตุกันว่าทำไมถึงอ้วนเมื่อกี้บอกแล้วอันที่1คือพฤติกรรมการบริโภคเมื่อกี้7-8อย่างก็เป็นปัจจัยที่เจอบ่อยสุดเยอะสุดในโลกปัจจุบันนะครับในสังคมเมืองสังคมแห่งความเร่งรีบอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์การที่เราใช้ชีวิตอย่างที่บอกเลยครับการขาดออกกำลังกายอารมณ์ความรู้สึกนะครับการที่นั่งนอนนอนไม่ทำกิจกรรมต่างๆนะครับทานอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยพวกนี้เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดโรคอ้วนหมดเลยอันต่อมาคือพันธุกรรมนะครับถ้าที่บ้านแบบโหมาไซนี้หมดเนี้ยโอกาสที่จะเป็นไซนี้ตามมาก็สูงนะครับอายุที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการอ้วนอยู่แล้วนะครับเพราะอัตราการเผาผลาญจะน้อยลงชัดเจนเพศนะครับเราพบว่าเพศหญิงอ้วนเยอะกว่าเพศชายจากฮอร์โมนเพศนะครับเอสโตรเจนเนี่ยทำให้เก็บไขมันได้ดีกว่าผู้ชายมากๆเลยนะครับแล้วก็โรคบางชนิดที่คุณหมออาจจะต้องตรวจถ้าเกิดหาไม่เจอพฤติกรรมการทานไม่ได้ชัดเจนก็คือหรือคนที่อ้วนผิดปกติเร็วๆตอนเด็กๆไม่เคยอ้วนมาอ้วนตอนโตอะไรประมาณนั้นนะครับหรือเด็กที่อ้วนมาแบบผิดอะไรเงี้ยก็ต้องไปเช็คพวกฮอร์โมนนะครับเช่นไทรอยด์ต่ำสูงหรือเปล่าภาวะฮอร์โมนต่อมหมวกไตที่ทำงานเยอะผิดปกติที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับยาต่างๆก็อาจจะทำให้อ้วนหรือบวมน้ำบวมไขมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนได้นอกจากพฤติกรรมการรับประทานนะครับต่อไปครับผมต่อไปมาดูอันนี้ทำไมเราต้องมาดูเรื่องอ้วนล่ะมันซีเรียสตรงไหนนะครับมันไม่ใช่แค่รูปร่างไม่สวยใส่ชุดไม่ดีไม่ใช่นะครับมันมีโรคอะไรที่มันแฝงอยู่ในนั้นเวลาเราเห็นคนอ้วนเดินขึ้นมาคนนึงเนี่ยเราเห็นอะไรเบื้องหลังในนั้นอีกเยอะเลยทำไมเราต้องกลัวนะครับไขมันในร่างกายเนี่ยเราจะแบ่งเป็นไขมันในหลอดเลือดอันนี้คือที่เราเจาะเลือดกันนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ที่มันล่องลอยไปในเลือดแล้วเราดีเทคเจออันนี้เป็นไขมันที่ก่อโรคนะครับอันที่2คือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังก็คือพุงกะทิของเราเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือเป็นอยู่ชั้นเขาเรียก subcutaneous fat ก็คือมีผิวหนังใช่ไหมฮะแล้วใต้นั้นก็เรียกเป็นไขมันพวกนี้ก็ยืดหยุ่นนะครับให้ความอบอุ่นร่างกายเนาะกันกระแทกได้แล้วก็เก็บไว้ในหน้าหนาวเวลาเราต้องการใช้พลังงานตัวเนี้ยก็จะเอาออกมาแต่ไขมันที่น่ากลัวก็อีกชิ้นนึงที่มันน่ากลัวก็คือไขมันที่ไปพอกตามอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไขมันที่พอกตับไขมันที่พอกตามลำไส้ผนังเยื่อบุลำไส้พวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยอันนี้ทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะครับที่มันทำให้เกิดโรคได้เพราะว่าไขมันส่วนเกินเนี่ยแหละครับมันไม่ได้อยู่เป็นก้อนของมันปกติวันดีคือร้ายมันล่องลอยไปในเลือดของเรามันมีการละลายแล้วก็ล่องลอยไปก็เกิดไปเกาะในหลอดเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันไม่ดีอันที่2คือไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายร่างกายก็จะเกิดหลอดเลือดอักเสบเซลล์อักเสบเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโรคไม่ดีได้มีมะเร็งได้มีหลอดเลือดอุดตันที่เราคุยบ่อยๆเลยก็คือหัวใจตีบตันเฉียบพลันนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตเฉียบพลันพวกนั้นที่เราคุยกันหมดและในกลุ่ม NCD ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าอ้วนไม่ว่าจะทั้งตัวหรืออ้วนลงพุงเนี่ยอันตรายนะครับเพราะนั้นอันตรายทั้งคู่เลยนะครับต่อไปมาดูว่าเวลาเราดูคนอ้วนคนนึงเนี่ยไขมันเราเคยเห็นเนาะคนอ้วนบางคนอ้วนไม่เท่ากันสัดส่วนของร่างกายการสะสมของไขมันไม่เท่ากันเลยนะครับมันมีตั้งแต่อันที่1แบบแรกคืออ้วนมันทั้งตัวเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเคยเจอบางคนดัชนีที่อ้วนมากๆก็จะอ้วนอย่างนั้นอ้วนทั้งตัวอันที่2คืออ้วนลงพุงอย่างเดียวเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นผู้ชายเนาะกินเหล้ากินเบียร์แป้งเยอะๆพวกนี้นะครับผู้ชายจะเป็นอ้วนลงพุงซะเยอะนะครับเบียร์กินเบียร์เก่งๆพวกนี้จะเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับการสะสมของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันที่อยู่หน้าท้องนะครับนอกนั้นก็ถ้าอ้วนแบบท้องน้อยด้านล่างก็จะเป็นจากความเครียดการไม่ได้ออกกำลังกายประมาณนั้นนะครับอ้วนผู้หญิงจะอ้วนขาอ้วนแขนนะครับจะเป็นแบบป้อมที่แขนขามากกว่าปกตินะครับเป็นจากฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนหรือการกินอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันอาหารที่มีไก่ทอดอะไรพวกนี้ที่มันมีฮอร์โมนพวกนี้อยู่ก็จะทำให้อ้วนแขนอ้วนขาได้แล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของอ้วนแต่มันชัดจำไม่ได้ 6-7 แบบมันเยอะไปหมดปัจจุบันเราแบ่งง่ายๆ2แบบนะครับรูปถัดไปเลยครับรูปถัดไปก็คืออันนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เราใช้กันก็คือแบ่งเป็นอ้วนแบบแอปเปิลหรืออ้วนแบบลูกแพรก็ได้นะครับมันต่างกันยังไงอ้วนแบบแอปเปิลคืออ้วนแบบเขาเรียกเซนทรัลโอเบซิตี้คืออ้วนกลางท้องป่องท้องกลมเหมือนลูกแอปเปิลอ่ะเนาะ
อันนี้ครับที่เมื่อกี้บอกว่ามันจะอยู่ไขมันหน้าท้องแล้วก็ไขมันที่ลำไส้อันนี้สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดอุดตันแล้วก็การอักเสบในร่างกายเยอะมากอันนี้ทำให้เกิดเบาหวานในอนาคตเยอะมากเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าอ้วนลงพุงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราเลยมีการอีกอันนึงที่เราจะรู้ก็คือเราวัดเส้นรอบเอวนะครับนะเส้นรอบเอวว่ามันกี่เซนนะครับที่เขาเรียกว่าอ้วนลงพุงนะก็คือเขาวัดยังไงก็คือเอาจุดกึ่งกลางระหว่างใต้ชายโครงขวากับกระดูกเขาเรียกกระดูกเชิงกรานนะครับขอบบนของกระดูกเชิงกรานกับขอบล่างของชายโครงวัดมาตรงกลางนะครับแล้วก็เอาสายวัดเนี่ยขนานกับพื้นไปนะครับถ้ามันเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่า80เซนในผู้หญิงนะครับเราเรียกว่าอ้วนลงพุงนะครับอันนี้ก็คือยิ่งมีปัจจัยข้อนี้อีกข้อนึงก็คือยิ่งเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิซึมที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมสูงมากนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเวสต์ฮิปเรโชก็คือนอกจากไอ้วัดเซนเมื่อกี้แล้วเนี่ยเรายังวัดพุงด้วยแล้วก็วัดเอวด้วยเพื่อจะดูว่าเขาอ้วนลงพุงจริงหรือเปล่าถ้าอ้วนลงพุงเนี่ยตรงเอวมันจะใหญ่กว่าตรงสะโพกนะครับถ้าเกิน1เท่าขึ้นไปเราก็เรียกว่าอ้วนลงพุงเหมือนกันอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่เนาะส่วนอีกแบบนึงที่เมื่อกี้บอกก็คืออ้วนแบบผู้หญิงซะส่วนใหญ่คือต้นแขนต้นขาพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นอ้วนแบบลูกแพนะครับพวกนี้อันตรายจะน้อยกว่าอ้วนลงพุงเนาะต่อไปครับเราได้รู้จักอ้วนหลายแบบไปเนาะอันนี้เป็นหนังสือญี่ปุ่นที่หมอไปถ่ายมาเนาะถ่ายมาถูกหน้านะไม่ได้ผิดนะอันนี้ก็คือเป็นการสะสมของร่างกายนะครับเขาบอกว่ากินไก่ทอดจะไปโผล่ตรงนี้กินยีสต์กินครีมจะไปโผล่ตรงนี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้นะแต่นี่พอดีไปเจอมานะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าทำไมเราต้องมาคอนเซิร์นกันล่ะเพราะว่ามันชัดเจนเลยครับว่า BMI ยิ่งสูงมากโอกาสที่เกิดโรคต่างๆมากนะครับเมื่อกี้อยากจะเห็นไอ้ตรงที่เป็นพายวงกลมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ BMI ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก25ถึง30แล้วก็มากกว่า30เนี่ยสัดส่วนการเป็นเบาหวานในผู้ป่วยผมนั้นมันสูงขึ้นชัดเจนนะครับหรือเป็นแท่งบาร์ที่เป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงกับความดันในเลือดสูงคนที่ BMI สูงขึ้นเรื่อยๆก็มีอัตราส่วนของภาวะอ้วนเราจะเป็นคนอ้วนที่มีความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นจริงว่ายิ่ง BMI สูงโอกาสเกิดโรคมันสูงจริงนะครับแล้วยิ่งยังไม่พูดถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจวายซึ่งตามมาอีกเพนแพ็คเกจนะครับโอเคมันมีไครทีเรียที่เรียกว่า NSAID ATP 3ไกด์ไลน์ที่จะบอกว่าโรคเมตาบอลิกซินโดรมคืออะไรนะครับอันที่1ก็คืออย่างที่บอกมีภาวะอ้วนลงพุงอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนของฝรั่งนะคือ102กับ88คนไทยใช้90กับ80นะครับ90เซนในผู้ชายและ80เซนในผู้หญิงอันนี้เป็นวัดรอบเอวนะครับอันที่2คือเจาะเลือดแล้วไตรกลีเซอไรด์เลือดสูงเกิน150นะครับมีระดับของ HDL ในเลือดต่ำลงมีความดันในเลือดสูงมีภาวะที่น้ำตาลเริ่มเกินและ110มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหลังจากงดงามงดข้าวมาเนาะพวกนี้ก็ยิ่งหลายข้อก็โอกาสที่จะเป็นเมตาบอลิกซินโดรมก็สูงขึ้นก็คือเป็นเบาหวานง่ายขึ้นเป็นหลอดเลือดอักเสบง่ายขึ้นนะครับต่อไปเลยครับผมโอเคเมื่อกี้อันนี้วิธีวัดรอบเอวอย่างที่บอกแล้วนะครับเรามีวิธีวัดชัดเจนเหมือนกันหมดเลยนะครับวัดตอนกินข้าวเรียบร้อยไม่ใช่กินข้าวครับท้องว่างนะครับแล้วก็วัดตอนหายใจออกสุดนะครับนะใช้90กับ80อย่างที่บอกนะครับโอเคตอนนี้มาดูโรคอื่นๆบางทีจะคิดแค่ว่าโรคมันมีแต่หลอดเลือดหรือเปล่าที่ทำให้เกิดโรคอ้วนแล้วอย่างนั้นได้อันที่หนึ่งรู้ไหมครับว่าคนไข้โรคอ้วนเป็นไขข้อง่ายกว่าคนอื่นเป็นเกาง่ายกว่าคนอื่นเพราะพวกนี้มันคือโรคกลุ่มเดียวกันนะครับมันคือโรคกลุ่มจากเมตาบอลิซึมการกินที่เกินเวลาเรากินอะไรเกินเข้าไปเราสันดาบออกมาก็เป็นของเสียเกาก็เป็นพิวรีนก็คือเกิดมาจากเซลล์ที่มันมากเกินแล้วทำให้เกิดของเสียขึ้นมานะครับก็จะเป็นโรคเกาง่ายกว่าปกติเป็นนิ่วง่ายกว่าปกตินะครับจะเป็นนิ่วชนิดคอเลสเตอรอลนะครับจะเป็นที่ถุงน้ำดีนะครับเพราะนั้นคนอ้วนก็เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเยอะกว่าปกตินะครับนอกนั้นก็จะมีโรคอื่นเนาะอย่างที่บอกข้อเสื่อมนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับข้อเขาข้ออะไรพวกนี้ได้ถุงน้ำรังไข่ซิสรังไข่คนอ้วนเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันง่ายกว่าปกติด้วยด้วยการที่เขาเดินน้อยหลอดเลือดมันอุดตันได้ง่ายโดยเฉพาะที่ขานะครับที่หลอดเลือดในร่างกายต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนนอกจากโรคอ้วนยังมีเรื่องของที่เรากลัวบ่อยๆแล้วก็คือเรื่องของนอนกรนนะครับหยุดหายใจขณะนอนกรนที่เรียกว่า OSA นะครับ Obstructive Sleep Apnea ก็คือเราหยุดหายใจขาดออกซิเจนตอนนอนทำให้เราเนี่ยนอนจริงหลับจริงเหมือนหลับลึกครับแต่กรนมากแล้วก็ไม่หลับแบบไม่มีคุณภาพคนไข้ก็จะมาด้วยตอนเช้าๆทำไมปวดหัวจังนะครับรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกอยากหลับอยากงีบตลอดวันบางทีนั่งๆอยู่ดูทีวีขับรถอยู่หลับไปซะงั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระยะยาเป็นความดันสูงมีโรคแทรกซ้อนจากภาวะ OSA ได้ค่อนข้างมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นโรคที่แฝงอยู่ในคนอ้วนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยหมออยากมาฝากแค่ว่าเม
ันเยอะเจอเยอะมากนะครับแล้วก็พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราเจอแล้วก็โรคแทรกซ้อนที่เราเห็นว่าเราเห็นคนอ้วนคนนึงไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองญาติเราพี่น้องเราเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับอย่านิ่งนอนใจว่ามันน่ารักดีอย่างนั้นมันมีโรคอะไรแฝงอยู่ในตัวนั้นนะครับแล้วพวกนี้มันเงียบจนเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าเจออีกทีนึงเขาเป็นโรคไปแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้จะเป็นสไลด์ท้ายๆแล้วนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือทำยังไงก็คืออย่างที่บอกแล้วเรารู้ว่ามีอารมณ์เราก็กินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบควบคุมดีๆเนาะกินข้าวก็กินพอดีนะครับกะอาหารปริมาณแคลอรี่ถ้าทำได้ปัจจุบันมีคนแบบลุกขึ้นมาแบบคำนวณแคลอรี่กันเยอะมากนะครับอันนี้แบบน่าชื่นชมอันสองคือกินเรียบเหลือไม่ได้เลยเหลือกินหมดเดี๋ยวแม่กินเองลูกลุยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออ้วนแน่ๆนะครับนอนดึกยิ่งนอนดึกยิ่งกินดูบอลดูละครซีรีส์ก็เอามากินอันเนี้ยก็นะเพลิดเพลินกับมันก็กินกินเร็วกินจุบจิบกินอดมื้อกินมื้อหรืออดมื้อเช้าอันนี้เป็นวิจัยชัดเจนนะครับจะทำให้เราไปกินมื้ออื่นเยอะแล้วก็ทำให้อ้วนได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องอ้วนประมาณแค่นี้ก่อนเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากส่วนวิธีลดน้ำหนักวิธีที่แบบสูตรไหนต่างๆเนี่ยแล้วอาทิตย์ถัดไปเราจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะมากเลยแล้วก็มีอะไรที่ต้องดิสคัสกันอีกเยอะเลยนะครับมีคำถามจากทางบ้านไหมครับผมคำถามว่าถ้ากินข้าวก่อน6โมงเย็นจะช่วยให้เราไม่อ้วนไหมคะโอเคไหมใช่ไหมโอเคเขาเชื่อว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกถ้าเรากิน3มื้อ3เวลาเนี่ยถ้ามาจะมาเคยเห็นในตัวไดอะแกรมเนาะถ้าเรากินมื้อเช้าเยอะกลางวันน้อยแล้วก็เย็นน้อยลงอย่างเงี้ยอันเนี้ยการเผาผลาญจะมาตามที่เราใช้เมตาบอลิซึมและการเผาผลาญแต่คนไทยจะกลับกันเนาะเช้าไม่กินกลางวันเยอะเย็นปาร์ตี้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เผาผลาญเมตาบอลิซึมแล้วเพราะนั้นเนี่ยอ้วนจะเกิดจากตอนนั้นแหละครับกินเกินกว่าที่ใช้งานแล้วก็นอนเลยพวกนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมเพราะนั้นถามว่ากินมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินมากกว่าแล้วก็พฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปริมาณแหละและอาหารที่เราเลือกกินนะครับมากกว่าที่จะเป็นเวลาเนาะแต่ว่าถ้าจัดได้อย่างที่บอกให้เรียงตามนี้เลยถ้าเราไม่ออกกำลังกายแต่ควบคุมอาหารมีโอกาสจะน้ำหนักเพิ่มได้หรือเปล่าโอเคไม่ออกกำลังกายแต่ควบคุมอาหารมีน้ำหนักเพิ่มได้ป่ะโอเคก็อย่างที่บอกเลยมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างพลังงานแคลอรี่ขาเข้ากับแคลอรี่ขาออกนะครับคนเราเนี่ยต้องการแคลอรี่วันละ 1,500-2,000 ใช่ไหมแล้วแต่ว่าเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณกินเกินวันละ500-700กิโลแคลอรี่ขึ้นไปเนี่ยกินต่อเนื่องสักอาทิตย์หนึ่งน้ำหนักจะขึ้นครึ่งกิโลถึง1กิโลได้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสูตรคำนวณเลยเหมือนกันคนจะลดน้ำหนักเขาก็ต้องลดแคลอรี่ลงทำยังไงให้แคลอรี่เข้าน้อยกว่าออกพวกนี้มันถึงจะบาลานซ์กลับมานะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการเราต้องตวงแคลอรี่นะครับถามว่าถ้าออกกำไม่ออกกำลังกายแต่กินอาหารอย่างเดียวจะอ้วนได้หรือเปล่าอย่างที่บอกเลยก็จะบอกว่าไม่ออกกำลังกายในระดับถึงอ้วนนะพฤติกรรมที่เรากินกันเนี่ยทำให้อ้วนเลยนะครับเพราะว่าเมตาบอลิซึมในอายุที่เยอะขึ้นมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับถามว่าทำไมคนตัวใหญ่มีพุงแต่พอไปตรวจร่างกายกลับไม่พบไขมันคอเลสเตอรอลเลยคะโอเคอันนี้น่าสนใจครับก็คือที่มันไม่เพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีไขมัน3ส่วนนะครับไขมันในหลอดเลือดถูกไหมอันนี้ร่องรอยในเลือดเราเจาะได้ไขมันที่อยู่หน้าท้องแล้วก็ไขมันที่อยู่ในอวัยวะแล้วบางทีเราดีใจว่าเจาะเลือดมาแล้วไม่ขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหน้าท้องกับตัวเนี้ยเขารู้เลยว่ามันอันตรายกว่าแล้วมันพร้อมที่จะวิ่งไปในเลือดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นเข้าใจกันใหม่นะครับว่าคอเลสเตอรอลแบบไม่สูงแล้วก็ดีใจทั้งที่โอ้โหเดินมาแบบแทบจะเดินไม่ไหวอย่างนั้นไม่ดีนะครับยังไงก็ตามกลไกมันอยู่แล้วมันหมุนเวียนกันในร่างกายนี่แหละแล้วก็อีกอันนึงคือเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้แบบชัดเจนอย่างที่บอกคืออาหารกับตัวเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยเมตาบอลิซึมในร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญกว่าอย่าบอกแล้วว่าตัวพันธุกรรมตัวตับเองเนี่ยเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลเป็นตัวสร้างไขมันที่ไม่ดีมากกว่ากับอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้แบบว่าอ้วนไม่อ้วนอย่างนั้นหรือว่าการเจาะเลือดไม่ได้แบบ 100% เพราะนั้นเราคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าเรื่องสรีระร่างกายเรื่องสัดส่วนไขมันมากกว่านะครับถามว่าทำไมยิ่งอายุเยอะถึงยิ่งลดน้ำหนักยากคะโอเคก็ตามนั้นเลยพออายุเยอะขึ้นการเผาผลาญในร่างกายมันต่ำลงนะฮอร์โมนทุกตัวที่เกี่ยวกับการเผาผลาญนะครับไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆมันน้อยลงพอมันน้อยลงเนี่ยเมตาบอลิซึมการเผาผลาญมันน้อยต่อให้เรากินน้อยแต่ว่าการเผาผลาญมันก็น้อยนะครับเขาเรียกว่าเบสัลเมตาบอลิกเรทเนาะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำทุกวันนี้ก็แทบจะน้อยหมดนะกดรีโมทสั่งไลน์แมนมาส่งอะไรเงี้ยทุกอย่างเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเรากินอย่างเดียวมันไม่อ้วนก็แปลกอยู่นะครับต่อไปอาหารเย็นควรกินอาหารประเภทไหนคะถึงจะไม่อ้วนโอเคก็เกี่ยวกับแคลอรี่อย่างที่บอกเลยกินอาหารไหนไม่อ้วนก็คือเรารู้ไขมัน9กิโลแคลอรี่ใช่ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรต4กิโลแคลอรี่
แต่เรากินแล้วเราคำนวณจริงหรือเปล่าถ้าคำนวณจริงเนี่ยมันจะไม่อ้วนนะครับก็เรารู้อยู่แล้วคนลดน้ำหนักเขากินอะไรล่ะก็กินอันนั้นแหละกินน้ำเปล่ามันไม่อ้วนนอกนั้นอ้วนหมดนอกนั้นมีแคลอรี่หมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วแต่ชนิดอาหารเลือกเรารู้เรากินต้มนึ่งย่างก็ดีกว่ากินทอดมันอยู่แล้วนะครับอาหารเรารู้กินนะติดมันหลังติดมันมันรู้ว่ามันจะเกินเงี้ยนะก็ต้องเลี่ยงแป้งข้าวเหมือนกันบางคนคิดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่อ้วนไม่ใช่นะมันก็คือแคลอรี่เหมือนกันเพราะนั้นอ้วนหมดเพราะนั้นถ้าคือแคลอรี่กลับไปที่แคลอรี่เลยนะครับออกกำลังกายแต่น้ำหนักไม่ลดเพราะอะไรโอเคอันนี้ถ้าใครเคยออกก็จะรู้เนาะว่าแต่โอ้โหมันต้องออกแบบหนักมากต่อเนื่องมากเลยน้ำหนักมันถึงจะแคลอรี่มันถึงจะหายไปเท่ากับที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วมันมีอีกหลายอย่างเลยเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยต้องคุยกันนานเลยนะครับว่าอาหารมันจะมีทั้งสูตรโลคาร์บโลแฟตอะไรสารพัดเนี่ยอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปเมื่อไหร่ว่างเรามาคุยกันอีกทีนึงแต่อย่างที่บอกการลดน้ำหนักไอ้การออกกำลังกายโดยการลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เร็วนะครับเร็วที่สุดคืออาหารมากกว่านะครับต่อให้ออกหนักก็เคยเห็นคนอ้วนเนาะก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะครับทำไมบางคนกินน้อยแต่อ้วนง่ายแล้วบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนโอเคอย่างที่บอกมันเกี่ยวกับเบซอลเมตาบอลิกเรทก็คืออัตราการเผาผลาญในร่างกายของแต่ละคนเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะมันมีสูตรคำนวณแต่มันก็ไม่ 100% นะครับมันเป็นสูตรคำนวณคร่าวๆนะครับเอามาเข้าสูตรแล้วบอกว่าคนนี้มีอัตราการเผาผลาญในแต่ละวันเรียกว่าเบซอลเมตาบอลิกเรทเท่าไหร่แล้วมาคูณด้วยกิจกรรมของเราที่ทำในแต่ละวันนะครับเช่น 1.2 1.3 1.7 อะไรพวกนี้แล้วคูณคำนวณออกมาว่าเป็นพลังงานที่เราใช้แต่ละวันเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเกินที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักสะสมนะครับผมโอเคก็หวังว่าวันนี้จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ้วนแบบเบื้องต้นก็ยังดีนะครับอย่างน้อยรู้ว่าอ้วนมันไม่ได้น่ารักนะมันน่ากลัวแล้วก็พูดเบาๆก็เจ็บเนาะแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยอ้วนมันเจ็บอะจะได้ลดน้ำหนักกันนะครับแล้วตอนเราไปค่อยมาเจอกันนะครับก็ฝากเพจความรู้สุขภาพกับหมอยันทีนะครับทุกวันพุธบ่าย 2:00 นยังมาเจอกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับชอบใครก็ส่งให้คนนั้นเลยแท็กชื่อคนนั้นเลยโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ